ินดีนะครับไอ้โตใจมากหมอฉันบอกตามตรงเลยนะว่าฉันเห็นคุณหยาดฟ้าวันนี้เนี่ยฉันโคตรอิจฉาแกเลยว่ะขอบคุณค่ะอย่าจ้องนานเดี๋ยวบูดบูดบ้าอะไรใส่สารมาแล้วสารฟอร์มาลีนสิศพอะไรสวยขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะคุณโตขอบคุณมากครับคุณกินแก้วแล้วน้อยจะไม่ยินดีกับพี่เหนียวจ้ะยินดีด้วยค่ะพี่โตพี่เปิดเลยนะคุณน้อยคะแล้วฉันล่ะคะคุณน้อยไม่ยินดีกับฉันหน่อยหรอคะก่อนสิคะคุณน้อยคุณน้อยยินดีกับฉันหน่อยสิคะน้อยไม่มีใครโทษน้อยเลยมันเป็นอุบัติเหตุนั่นน่ะสิคะมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะหยาดไม่โกรธคุณน้อยหรอกนะคะอีกอย่างชุดมันก็คงเย็บมาไม่ดีอะค่ะมันก็เลยขาดง่ายไปหน่อยอันนี้มันอยากเด่นค่ะคุณแม่มันร้ายไม่ใช่เย็บไม่ดีหรอกค่ะแต่มันถูกตัดให้ขาดง่ายๆต่างหากคุณว่าไงนะคะหมายความว่าไงครับโสก็ตรงตาเข็บอะค่ะมันถูกตัดแค่ขยับตัวแรงๆก็หลุดได้แล้วใช่ค่ะมันมีรอยอย่างที่คุณโสว่าจริงๆค่ะมันเป็นไปได้ยังไงล่ะใครมันจะกล้าทำนั่นน่ะสิใครที่จะคิดแกล้งหนูอยากทำทำไมลองถามคุณกิ่งแก้วดูสิคะวันนั้นคุณกิ่งเธอเป็นคนเก็บชุดคุณหยาดอะไรกันคะทำไมทุกคนต้องมองกิ่งแบบนี้ด้วยอะคะกิ่งไม่ได้เป็นคนทำนะคะวันนั้นที่กิ่งเอาไปเก็บก็เพราะเป็นความสั่งของคุณน้อยอะแล้วน้อยเขาจะเอาชุดไปได้ยังไงฮะก็อ๋อวันนั้นนะคะที่ชุดมันมาส่งอะค่ะจิ๋วเจอคุณน้อยแล้วคุณน้อยขอยืมชุดอะค่ะบอกว่าจะเอาไปวาดรูปจิ๋วก็เลยให้คุณน้อยไปอะค่ะใช่ค่ะกิ่งก็แค่เอาชุดไปเก็บอ๋อจริงสิคะวันนั้นกิ่งเห็นคุณน้อยเธอถือคัตเตอร์อยู่ด้วยนะคะน้อยฝีมือเราเองเหรอครั้งนี้เราทำเกินไปแล้วนะพี่โตน้อยไม่ได้ทำนะคะครั้งนี้น้อยทำเกินไปแล้วนะคุณใจเย็นก่อนคุณน้อยเธออาจจะไม่ได้ทำจริงๆก็ได้นะอย่าเพิ่งเดากันไปสิหลักฐานมันก็ชัดขนาดนี้แล้วนะคะจะมารอเดาอะไรรู้ก็รู้ว่าน่าจะมีปมเรื่องห่วงพี่ชายว่าไงยายน้อยนะ
เอาเถอะเอาเถอะยุติเรื่องนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะค่อยสะสางกันทีหลังตอนนี้ได้เลิกที่จะส่งตัวแล้วโตกับยานเตรียมตัวเลยลูกเย็บเสร็จเรียบร้อยค่ะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ